ค่ะใช่ค่ะไม่ได้อยู่ที่ไหนแน่นอนวันนี้เราจะมาเป็นนักรีวิวของนะครับใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอันนี้อันนี้เลยนะคะเป็นมาม่าสไปซี่หมี่โบบ้าI'm hot แล้วก็คูลด้วยอ่ะรู้ได้ไงมันคือมาม่ามันไม่ใช่มาม่ามันคือมามี่มันคือยี่ห้อมามี่มามี่มันเป็นมามี่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 ป๊อกโกะไงอยู่ไม่ใช่จริงจริงเป็นผ้าอนามัยมามี่ป๊อกโกะคือแพมเพิร์ดเด็กอยู่เราไม่ใช่ผ้าไปหมดเอาไม่ใช่ผ้าอนามัยก็คือใช่เห็นคนเขาแชร์นะคะใน Facebook พอเห็นปุ๊บก็เลยสั่งปั๊บนะคะแต่ว่าพอมาถึงก็ผ่านไปประมาณ2อาทิตย์แล้วเพิ่งได้รีวิวนะคะนี่ซื้อมาน่าจะประมาณ80กว่าบาทนะจริงๆมัน79บาทแต่ว่ามันมีค่าส่งด้วยนะคะก็ซื้อมา2อันว่าจะมารีวิวนะคะคือมันบอกว่า Boba it your way นะแปลว่าจะร้อนก็ได้จะเย็นก็ได้ถ้าเย็นก็คือใส่น้ำแข็งได้ด้วยพี่เออใครกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเย็นมันกินไม่ได้อยู่แล้วแล้วนอกจากนั้นมันมีไข่มุกด้วยนะมันคือชานมไข่มุกนะหมี่โบบ้าเนี่ยเอามาม่ามาผสมกับไข่มุกคือของข้าวสวยของหวานรู้มันจะกินได้จริงหรือเปล่าแล้วก็รสชาติกินไปจะเป็นยังไงนะอันนี้คือกินได้เลยเหรอไม่ต้องใส่น้ำด้วยเหรอใช่กินกรอบๆจริงเหรอบ้าไม่จะแกะให้ดูไงจะรีวิวให้ดูบุกัสบาฮาไกน์ดาริปาดาตูดุงจาวันมีภาษาอินโดมาเลย์ด้วยคือของพวกนี้มันเหมือนนำเข้ามาจากมาเลย์มันจะแบบไม่ได้พร้อมส่งตลอดเวลานะคะดิฉันก็ไปสั่งออนไลน์คือมันอยู่ที่ประเทศไหนอันนี้ประเทศมาเลย์มามี่นี่น่าจะเป็นมาเลย์อ่ะเพราะมันมีขนมตัวหนึ่งชื่อมามี่เป็นมาม่ากรอบวิธีการทำนะครับนี่เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษาอังกฤษมันทั้งมากนะครับ cooking instruction นะครับ1คือ open the cup lid เพชรผมวิบเพลงผมลิบฮิบฮิบ pour the seasoning powder and creamer into the cup ถ้าแปลไทยด้วยก็คือพัวเนี่ยก็คือจนไม่ใช่โอ้ยพัวก็คือเอาน้ำกดน้ำเวลาเรากดในกระติกน้ำร้อนไม่ใช่เขาบอกให้เอาผงใส่เข้าไปไม่เกี่ยวกับเลยต้องฟังภาษาอินโด Add boiling water up to the waterline See Marking approximately 250 milliliters Stir well ก็คือว่าเราก็คือใส่น้ำร้อนลงไปนะครับผมประมาณ250 milliliters นะครับหลังจากนั้นก็ Stir ก็แปลว่าทอดStir fry โอ้ยโอ้ย Stir คือเธออาจมีร้อยเหตุผลน้ำมันสเลอร์ไม่ใช่ Stir ถูกแล้วโอเคมาแล้วเราไปทำกันเถอะพอแล้วเขาไม่อยากรู้แล้วก็คือทำแบบมาม่าปกตินะคะเอาน้ำร้อนใส่เข้าไปถึงเส้นที่เขาขีดไว้นะแล้วเราก็รอ3นาทีปิดฝาไม่ก็คือว่าถ้าสมมติว่าจะกินร้อนก็คือพอใส่แล้วก็กินได้เลย3นาทีแต่ว่าถ้ากินเย็นก็คือต้มให้ร้อนก่อนแล้วค่อยใส่น้ำเย็นลงไปใส่น้ำแข็งลงไปใส่น้ำแข็งโอเคไปที่เราไปทำผู้ชายนั่งผู้หญิงทำจ้ะไม่เพราะพี่อยู่ข้างนอกไปเร็วไอ้ฉันนั่งรอเลยระหว่างที่พี่เลโอไปเตรียมน้ำร้อนนะคะชาจารีวิวข้างในนะว่ามีอะไรบ้างนะคะพอเราเปิดมามันก็จะมีแพ็กเกจนะคะเป็นซองเล็กๆแบบนี้อันนี้คือแบบไข่มุกปะใช่ปะมันมีกลมๆเล็กๆนะอันนี้เป็นซีซันนิ่งนะคะเป็นผงชูรสเป็นผงให้รสชาติแล้วก็มีครีมเมอร์ครีมเมอร์ทำให้มันแบบเป็นครีมอย่างเงี้ยหรอเย็นนี้นะเราก็ต้องใส่ไป3อันเลยนะคะแล้วก็มีนี้ด้วยทุกคนหลอดไข่มุกอ่ะมันสามารถดึงให้แบบยาวได้ด้วยนะและก็มีซ่อมให้ด้วยนี่ฟลึบนี่นะคะกินได้ทันทีนี่นะคะใส่ทั้ง3อย่างลงไปมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะไปใส่น้ำก่อนมาแล้วนะคะร้อนมากใส่น้ำร้อนมาแล้วก็รอ3นาทีเรียบร้อยนะครับมาดูกันว่าหน้าตาเป็นไงโอ้มีไข่มุกด้วยเดี๋ยวของให้ใส่น้ำน้อยกว่าอยู่อุ้ยมีไข่มุกไข่มุกจะค่อยๆโตหรือเปล่าอ่ะไม่โตแล้วเนี่ยเต็มที่แล้วอ๋อเหรอใช่มันจะเผ็ดไหมอ่ะเขาบอกมันเผ็ดนะตรงข้างหน้ามันจะแบบมันเหมือนชานมเลยพี่สีอ่ะคือกลิ่นมันเหมือนชานมผสมกับกลิ่นของแบบคล้ายๆพวกแบบต้มยำกุ้งอะไรพวกเนี้ยจริงเหรอใช่ก็เป็นกลิ่นพริกผสมกับชานมแต่จริงไอตัวไข่มุกเขาไม่ได้เป็นไข่มุกที่มันกับใหญ่เหมือนชานมไข่มุกทั่วไปนะครับเขาจะเป็นไซส์ก็ประมาณไข่ปลาอีกุระหูยากมากเลยอีกุระก็คือไข่ปลาสีส้มอ่ะไข่ปลาสีส้มที่ใส่ในอาหารญี่ปุ่นเนี่ยคือมันจะเป็นเม็ดเล็กๆประมาณนี้เดี๋ยวลองชิมกันก็ของมาชาเหมือนยังแข็งเลยเป็นยังไงอืมคือไอตัวไข่ปลามันหวานๆน่ะรสชาติคล้ายไข่มุกแหละเป็นหวานๆไม่ได้มีอะไรมากคือเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลองกินทั้ง2แบบคือเราลองกินแบบร้อนก่อนแล้วก็บอกว่ารสชาติเป็นไงแล้วลองดูว่าถ้าน้ำแข็งมาใส่กินเป็นแบบชานมไข่มุกเลยเนี่ยรสชาติมันจะแปลกหรือเปล่าเพราะไม่เคยกินมาม่าชานมไข่มุกเหมือนกันเพราะว่าเขาให้หลอดมานะคะหลอดเราน่าจะดูดได้เมื่อมันเย็นอาจจะชอบก็ได้นะว้าวหิวไวได้กลิ่นชานมอ่ะแล้วเส้นเขาจะมีความหวานๆด้วยหรอใช่เป็นขนมหรืออาหารเนี่ยต้องสดน้ำเดี๋ยวไปเอานี่ช้อนอะไว้สดน้ำจะลองสดน้ำ
มันแบบเผ็ดแล้วหวานแล้วจืดแล้วแบบอะไรแบบว่าเยอะๆจินตนาการง่ายๆว่ารสชาติมันเหมือนกับชานมไข่มุกที่หวานน้อยเติมไปด้วยพริกมาม่าคือรสชาติมันปลาแรมปลาแรมนะเข้าใจว่าปลาแรมมั้ยหวานมากเข้าใจว่าปลาแรมมั้ยรสชาติมันปลาแรมปลาแรมบอกไม่ถูกคือมันไม่สุดสักทางอ่ะมันจะเหมือนชานมก็ไม่ได้เหมือนมันไม่เข้มข้นนะนะแต่ก็ไม่ได้เหมือนแบบมาม่าด้วยอ่ะอธิบายยากมากเลยคือมันไม่ได้จืดนะแต่มันไม่เข้มข้นเลยอ่ะแต่ถ้าใครอยากลองก็ลอง1ครั้งก็น่าจะโอเคแต่อาจบางคนอาจจะชอบก็ได้นะเรื่องรสชาตินี่มันแล้วแต่ปากคนแต่ว่ามันแปลกจริงๆอ่ะมันแปลกเกินไปคือมันจะเป็นอาหารคาวก็ไม่เชิงอาหารหวานก็ไม่ใช่มันเหมือนชานมผสมพริกมาม่าจริงๆสรุปได้อย่างนี้เลยเดี๋ยวจะลองอีกแบบนึงก็คือเดี๋ยวจะลองเอาน้ำแข็งมาใส่ดูนะครับว่ารสชาติแล้วมันดูดกันเป็นแบบชานมเนี่ยจะเป็นไงเห็นไหมทุกคนไข่มุกมันจะแบบลดขนาดตัวลงเรื่อยๆอ่ะตรงที่มีไข่มุกก็คือหวานไปเลยอ่ะมาแล้วแบบเย็นนะคะอันนี้พี่โลไปใส่น้ำแข็งมาแล้วนี่ใส่ไอซ์คิวบ์ตามที่เขาบอกพี่ได้กินบะหมี่เย็นเป็นอะไรที่แปลกมากครับหลอดชานมไข่มุกไซส์ปกติเลยแต่ไข่มุกพี่ต้องหาซึ่งความแปลกคือไข่มุกมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่เขาให้หลอดมาแบบไซส์ใหญ่มากเลยพี่ไข่มุกพี่หายไปหมดอันนี้ไงละลายเบบี้ไข่มุกอ่ะโอเคจะลองดูแล้วนะคือต้องใจแข็งเหมือนกันนะมันรู้สึกเป็นกลิ่นอาหารที่แปลกอ่ะเป็นอะไรไม่ได้เลยเป็นอะไรอุ้ยเย็นแล้วอ่ะก็คือมันรสชาติมันไม่เข้ากันอ่ะมันเป็นชานมไข่มุกใส่พริกอ่ะมันประหลาดประหลาดเกินไปอ่ะชานมไข่มุกจืดด้วยค่ะชานมไข่มุกที่จืดแล้วก็ใส่พริกอ่ะไม่น่าจะมีขายทั่วไปแต่มีขายออนไลน์นะคะก็สามารถลองชิมได้เป็นของมามิ and tea life นะคะ spicy หมี่โบบาเพราะหมี่ภาษาอินโดนีเซียแปลว่าแบบพวกเส้นอะไรพวกเนี้ยคือมันไม่ได้เผ็ดมากนะเขาบอก I'm hot แต่มันก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะคะแต่ก็เผ็ดประมาณนึงอ่ะก็เผ็ดก็มีความเผ็ดอยู่เป็นชานมไข่มุกที่จืดแล้วก็หวานแล้วก็แปลกมากโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสั้นๆนะครับแวะมาให้หายคิดถึงนะครับมีอะไรก็เม้นบอกข้างล่างแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจริงๆมีคลิปที่ไปถ่ายมาแล้วประมาณ 4-5 คลิปที่ดองไว้แล้วก็ยังไม่ได้เริ่มตัดสักทีนะครับแต่ว่าก็จะพยายามตัดเร็วๆนี้ใช่เนื่องจากว่าตอนนี้จริงๆคือ YouTube ของช่องชาชาเรโอเนี่ยเราทำการยืนยันตัวตนไม่ได้เราก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าบอกที่อยู่ชาผิดในการส่งเขาก็เลยส่งไปที่นึงก็เลยเหมือน verify ตัวตนไม่ได้ใช่มั้ยตอนนี้ก็เลยเหมือนทำเรื่องใหม่เพื่อที่จะ verify ตัวตนได้แล้วก็อาจจะกลับมาลงคลิปบ่อยๆขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะไปแล้วอย่าลืมกด subscribe ไปดูอะไรก็บอกด้วยบ๊ายบาย